ร่างไม่เน่าเปื่อยของอุบาสิกาโจเฟิงเฉินชาวจีนกินเจตั้งแต่อายุ38ปีปฏิบัติภาวนาพุทธนามอุบาสิกาโจเฟิงเฉินอายุ88ปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ท่านได้เตรียมจิตใจและร่างกายเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อยหลังจากนั้นครึ่งเดือนต่อมาอุบาสิกาโจเฟิงเฉินได้แสดงปรากฏการณ์พิเศษต่างๆของตัวท่านและรอบๆตัวท่านได้ตักเตือนอนุชนรุ่นหลังให้อดทนในการปฏิบัติตนในสังคมเมื่อสั่งสอนแล้วท่านก็ปฏิบัติกิจวัตรของท่านต่อไปจนเมื่อเวลา 22:45 นของวันที่24พฤศจิกายนหลังจากท่านพูดว่าฉันจะหลับแล้วไม่ต้องการออกซิเจนแล้วท่านได้ดึงท่อออกซิเจนออกมาเองโดยควบคุมประสาทสัมผัสได้อย่างปกติและหยุดหายใจและชีพจรลงอย่างสงบในห้องของลูกชายคนโตนั่นเองหลังจากหยุดหายใจและสัญญาณชีพจรร่างกายของหญิงชราก็แสดงปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดหลายอย่างคืออุณหภูมิร่างกายลดลงเท่าอุณหภูมิห้องภายหลังจากที่ร่างกายท่านถูกวางไว้ในห้องเป็นเวลา24ชั่วโมงแขนขาและลำตัวอ่อนนุ่มเหมือนปกติและหลายวันต่อมากล้ามเนื้อตามร่างกายมีความยืดหยุ่นดีมีอาการเหมือนเลือดไหลตามเส้นเลือดที่หลังมือและขมับท่าทางก็เหมือนกับการนอนหลับของคนทั่วไปในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและผ่านช่วงกลางฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูง34องศาเซลเซียสและความชื้นสูงคือความชื้นสัมผัส 90% จนถึงตอนนี้ร่างกายของอุบาสิกาโจเฟิงเฉินแต่ละส่วนได้แห้งลงแล้วใบหน้าของท่านสงบนิ่งร่างกายของท่านไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหลานชายของท่านสองคนซึ่งมีประสบการณ์ด้านเทคนิคในกองทัพได้สังเกตศพของท่านและทึ่งในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ต่างทำการศึกษาด้านการแพทย์กล่าวว่ามีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ส่วนผู้นับถือพุทธศาสนาต่างก็ยกย่องว่านี่คือสัญญาณของคุณธรรมที่ท่านสั่งสมมาหลักการใช้ชีวิตของอุบาสิกาโจเฟิงเฉินสรุปได้ดังนี้ประการแรกเมื่อมุ่งไปข้างหน้าปากต้องตรงกับใจให้หัวใจกับดวงตาอยู่ในจุดที่ถูกต้องประการที่สองเมื่อประสบปัญหาอย่าคิดแต่เรื่องของตัวเองให้นึกถึงผู้อื่นให้มากประการที่สามควรตอบแทนน้ำใจที่เราได้รับจากผู้อื่นประการที่4เงินเป็นของนอกกายเมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้ไม่ถือมันจริงจังเกินไปทำแบบนี้จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นข้อมูลจากคลังพุทธศาสนา